สวัสดีค่ะวันนี้ปอยมีสูตรไข่เค็มคืนเดียวมาแชร์ให้กับทุกคนนะคะเป็นไข่เค็มที่ใช้เวลาหมักเพียงแค่คืนเดียวเท่านั้นเราก็จะได้ไข่เค็มอร่อยอร่อยไว้ไปทำไส้ขนมเปี๊ยะหมึกผัดไข่เค็มหรือจะเอาไปยำแบบดิบๆทานก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าชอบเมนูไหนสามารถทำได้ตามชอบเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะมาเริ่มด้วยการตวงแป้งกันก่อนปอยใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์3ถ้วยตวงค่ะเราจะนำไปผสมร่วมกันกับเกลือนะคะ1ถ้วยตวงแล้วก็น้ำตาลทรายอีก1ถ้วยตวงคนทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะคะหลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าพอยใส่น้ำตาลทรายลงไปทำไมคือพอยอยากจะบอกว่าถ้าใส่เฉพาะเกลือเฉยๆสำหรับสูตรนี้นะคะมันจะไม่กลมกล่อมค่ะแต่ถ้าเราใส่น้ำตาลทรายลงไปตัดรสเนี่ยมันจะอร่อยกลมกล่อมกำลังดีเลยนะคะเราจะแบ่งแป้งออกเป็น2ส่วนค่ะส่วนหนึ่งตักใส่ถ้วยพักไว้และอีกส่วนนำมาใส่ในถ้วยใหญ่แล้วก็เกลี่ยให้หน้าแป้งเรียบเสมอกันแล้วเราจะนำไข่มากดลงไปแบบนี้ค่ะเปลือกไข่นำไปล้างทำความสะอาดก่อนให้เรียบร้อยนะคะเราจะทำประมาณ 8-10 หลุมด้วยกันค่ะหลังจากนั้นเราจะมาแยกไข่ขาวออกจากไข่แดงนะคะตอกไข่แล้วก็ค่อยๆแยกแบบนี้เลยค่ะขั้นตอนนี้ต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวไข่แดงจะแตกค่ะนำไข่แดงมาใส่ลงไปในหลุมที่เราทำไว้เมื่อกี้นะคะแล้วเราก็จะนำแป้งที่แยกไว้เมื่อกี้นะคะมาโรยปิดด้านบนค่ะด้วยความที่เราใส่น้ำตาลลงไปในส่วนผสมของแป้งด้วยนะคะเพราะฉะนั้นปอยก็จะเอาน้ำเทลงไปรอบๆถาดที่เราวางแป้งด้วยเพื่อที่ว่ามดจะได้ไม่ไปกวนในไข่เค็มของเราค่ะทีนี้เราก็ทิ้งไว้ประมาณ1คืนหรือ8ชั่วโมงหรือมากที่สุดก็อย่าให้เกิน11ชั่วโมงนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นไข่แดงของเราจะเค็มมากเกินไปค่ะลืมบอกไปนิดนึงนะคะว่าแป้งสูตรนี้เราสามารถทำได้2ครั้งหลังจากที่เราแยกไข่ออกมาล้างแล้วก็สามารถที่จะทำหลุมแล้วใส่ไข่แดงลงไปพักไว้อีก1คืนก็จะได้ไข่เค็มอีก1ครั้งค่ะครบ1คืนจะนำไข่ไปล้างแป้งออกนะคะก็จะได้ไข่แดงเค็มที่เค็มๆมันๆกลมกล่อมมากๆเลยค่ะนำใส่กล่องแช่ช่องฟรีซไว้เวลาจะรับประทานก็หยิบออกมาแช่น้ำอุ่นทิ้งไว้ประมาณ15นาทีนะคะก็พร้อมที่จะนำไปประกอบเมนูต่างๆได้แล้วค่ะและนี่ก็เป็นสูตรไข่เค็มที่ปอยภูมิใจนำเสนอในวันนี้นะคะหวังว่าคงจะเกิดประโยชน์กับทุกคนได้ไม่มากก็น้อยถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องสาวยองด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ